สวัสดีครับ e-sport 7นะครับขอนำคุณผู้ชมครับมาติดตามการถ่ายทอดสดครับการแข่งขันฟุตซอลไทยลีกฤดูกาล2021นะครับวันนี้ก็เป็นเกมระหว่างเกษมบัณฑิตนะครับพบกับบางกอกซิตี้เพียงแต้มเดียวเท่านั้นครับคู่นี้เอาครับเกมเริ่มนะครับบางกอกซิตี้ครับในชุดสีเข้มนะครับก็เป็นหน้ากิรติจงสถิตเถียรครับทักอินก็ปิยพันธ์ครับพลาดจังหวะนี้แล้วโดนทางด้านครับโอ้โหปิยพันธ์ยิงเป็นนาทีนะครับสกัดเอาไว้ได้ครับก่อนทางด้านประพาสครับให้ทางด้านเกษมบัณฑิตครับนำสองครับจบเกมแรกก็เป็นทางด้านเกษมบัณฑิตครับนำอยู่2ประตูต่อ1นะครับกลับมาเนี่ยนาทีครับยิงตีเสมอ 2-2 ครับนาที22ครับโอ้โหยิงเหนือชั้นที่เดียวครับลูกนี้ห่างตัวทางด้านวิศรุตไปครับพยายามจะปิดลูกนี้ชนคานครับโอ้โหดูครับธีรพงษ์นั้นพลาดครับบุรานุดินเนื้อไปถกมาครับแต่ก็ยิงไปชนคานครับกฤษดานั้นหมดสิทธิ์รับไปแล้วนะครับลูกนี้ประสบผลครับยิงหลุดเสา2ออกไปครับนิดเดียวครับให้กับทางด้านกอร์ซิตี้แล้วก็เข้าเป็นทางด้านประพาสครับยิง 3-2 ครับเล่นเร็วนะครับปิยพันธ์จ่ายมาก็พลาดก็อยู่ที่เสา2ครับยิงง่ายๆเข้าไปครับเนี่ยครับผู้เล่นของบางกอกซิตี้นะไม่มีใครประกบเลยครับจังหวะนี้เกือบทำเข้าประตูตัวเองเหมือนกันนะครับทางอัตพลครับอีก1ครั้งเนี่ยครับเปิดเข้ามานะครับทางด้านชาคิดนี่ก็เซฟไว้ได้ครับวิศรุตครับเซฟลูกยิงของจักรพลไว้ครับกดด้วยขวาครับโอ้โหพยายามจะเน้นแล้วครับวิทิพรครับโอ้โหลูกนี้ครับซ้ายบริสุทธิ์ครับยิงยังไงครับไม่ผ่านวิศรุตครับนี่ก็อีกครั้งนึงครับทางด้านชาคิดครับแล้วก็โดนโต้กลับครับกิรติครับจากจังหวะ power play นะครับสวนมาไม่พลาดครับเนี่ยครับไปเกี่ยงกันเองครับไม่รู้กันครับปล่อยให้กิรตินั้นแย่งบอลแล้วก็ยิงเข้าประตูไปครับอันนี้ก็อีกครั้งนึงครับอนุวัฒน์ปานุภาครับสวนแม่นทีเดียวครับแล้วก็เป็นประตูปิดท้ายนะครับให้กับทางด้านเกษมบัณฑิตครับชนะทางด้านของบางกอกซิตี้ไป5ประตูต่อ2เก็บ3คะแนนเอาไว้ได้ครับ